สวัสดีครับนี่ครับอันนี้เป็นบอนไซมะพร้าวที่ผมได้ทำลองทดลองทำสองยอดดูนะครับตอนนี้ก็ผ่านมาได้ประมาณ1อาทิตย์แล้วนะครับจากคลิป EP 1นะครับอันนี้เป็น EP 2นะครับผมก็แต่มาดูกันครับว่า1อาทิตย์ผ่านไปมีความเปลี่ยนแปลงเกิดความเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนนะครับดูพร้อมกันเลยครับนี่ผมว่ากันมดกันแมลงไว้นะครับนี่ครับ มันก็เป็นแยกออกเป็น2ยอดแล้วนะครับเนี่ยนี่ที่เห็นนี่นะครับเป็นแผ่นสติกที่ผมเอาขั้นไว้นะครับไม่ให้มันกลับมาเชื่อมต่อกันเนี่ยมันเริ่มแยกนี่ครับที่ผมผ่ากลางไปตอนนั้นนะครับต้องไปดู EP 1นะครับว่าผมผ่าแบบไหนนะครับตอนนี้มันแยกเป็น2ยอดแล้วนะครับไอ้สีขาวนี่มันก็เป็นเชื้อรานะครับเราจะแก้ปัญหาถึงการเป็นเชื้อราได้ก็เอาปูนครับปูนกินหมากเราเนี่ยแหละครับไปป้ายมันจะได้ไปเป็นเชื้อรานะครับแต่ผมก็ทำแล้วผมไม่ได้ป้ายไว้นะครับ มันอบอยู่ในเกาะอันนี้พลาสติกที่ผมมาครอบไว้เนี่ยมันก็เลยเป็นนี่ดูกันใช้อีกทีนึงนี่ครับมันตอนนี้ก็ผ่านไป1อาทิตย์นะครับประมาณอาทิตย์กว่าๆใช่ไหมประมาณผมก็จำไม่ได้ผมอัพไปคลิปล่าสุดไปเมื่อไหร่นะครับทดลองทำบอนไซมะพร้าว2ยอดนะครับผมการดูแลที่ผมดูแลก็มีการรดน้ำบ้างไม่รดบ้างนะครับเกิดรดรอบๆนี่ครับแค่พอชุ่มๆให้น้ำมาซึมไปรดมั่งไม่รดมั่งนะครับมันก็อันนี้เห็นนะครับก็รดให้มันชุ่มนะครับชุ่มแล้วก็รากมันจะได้เจอความชื้นมันจะได้เดินง่ายๆหน่อยเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนแผ่นพลาสติกให้อยู่แบบขวางหน่อยครับตอนนี้มันนั่นไปไหนเอาอย่างนี้เอาเป็นแนวนอนเนาะนี่นี่เลยนี่ครับก็เห็นแยกไปออกเป็น2ยอดนี่นะครับเนี่ยมันคือมันไปคนละทางแล้วมันเดี๋ยวมันก็คงจะแตกเป็นยอดใครยอดมันนะครับแต่โคนก็โคนเดียวกันนี่แหละครับไม่ได้แยกทั้งโคนมันก็ยังเป็นอันเดียวกันอยู่นะครับไม่ได้อันนี้ผมไม่ได้แต่งไม่ได้ตัดแต่งกราบอ่อนครับก็เอาคงกราบไว้อย่างนี้ก่อนคงจะให้อีกสักระยะหนึ่งนะครับถึงจะให้มันแบบยอดมันแยกแบบ2ยอดแบบแยกออกแบบชัดเจนเลยนะครับถึงผมถึงจะมาเริ่มแต่งกาบแต่งอะไรอย่างเงี้ยให้มันดูสวยงามนะครับตอนนี้ก็นั่นไว้อย่างนี้ก่อนก็คงจะเอาอันเนี้ยครอบไว้เหมือนเดิมนะครับก็ทำตามกันไปเลยนะครับผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะใช้ระยะเวลาสักเท่าไหร่นะครับถึงจะเอาต้องเอานี้ออกเลยนะฮะแต่ตอนนี้มันยังเล็กอยู่นะครับก็เลยต้องครอบไว้ก่อนอันนี้ก็ดินกบนั่นไว้กันมดเข้าไปข้างในครับไม่ใช่กันอะไรเลยก็ทดลอง
ทำตามกันไปนะครับทำไปพร้อมกันก็มือใหม่ครับทดลองทำไปเรื่อยๆหลายๆรูปแบบนะครับมีแบบไหนแปลกๆก็นั่นครับตอนนี้ผมก็ได้มะไอ้ได้ได้ลูกหมากมานะครับประมาณ10กว่าลูกนะครับผมก็จะลองเอามาทดลองทำบอนไซหมากนะครับก็คงจะมาให้เอามาวางกับพื้นแล้วก็ให้มันต้นมันงอกรากมันงอกก่อนนะครับถึงจะเริ่มทำได้นะครับโอเคครับผมก็คงจะจบทดลองทำบอนไซมะพร้าว2ยอด EP 2ก็เพียงเท่านี้แล้วครับผมก็ติดตามกันนะครับว่าคลิปหน้าจะมีอะไรต่อคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม